เอาละครับช่วงนี้นะครับสายของคุณสนธิยานพร้อมแล้วนะครับเราจะไปพูดคุยกับคุณสนธิยานกันบ้างนะครับสวัสดีครับคุณสนธิยานครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยุคนคุณจิตวีค่ะครับครับผมก็เรียกว่าเริ่มสัปดาห์ใหม่เนี่ยนะครับคนกรุงเทพก็อาจจะรู้สึกโล่งใจหรืออุ่นใจนะครับตามคำแถลงของรัฐบาลเนี่ยนะครับครับว่ามวลน้ำก้อนใหญ่ได้ผ่านกรุงเทพมหานครไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะอุ่นใจขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับส่วนเปิดสัปดาห์นี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับคงจำได้ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางธิดาถาวรเสพแล้วก็บรรดาแกนนำเสื้อแดงเนี่ยนะครับก็ได้มีการประกาศว่าระหว่างวัน14-16เนี่ยนะครับจะดำเนินการระดมการช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนกันอย่างเต็มที่นะครับครับซึ่งก็ปรากฏผลนะครับได้เห็นมีภาพข่าวปรากฏอยู่โดยทั่วไปนะครับครับคิดว่าเป็นภาพข่าวอันน่าสะเทือนใจนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวสารอยู่พอสมควรนะครับเช่นนะครับมีขบวนเรือของคนเสื้อแดงนะครับค่ะเคลื่อนตัวไปยังจุดที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็ไปช่วยพี่เหลือพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าเมื่อขบวนเคลื่อนไปก็ปักธงแดงนะครับใส่เสื้อแดงดูเรียกว่ามองเห็นกันได้แต่ไกลค่ะนะครับภายใต้ความรู้สึกที่มองเห็นภายใต้ความรู้สึกที่ไม่ว่าคนที่รับความช่วยเหลือนะครับอาจเป็นพี่น้องคนเสื้อแดงที่มีความรักมีความชื่นชมยินดีในคุณณัฐาวุฒิคุณจตุพรแกนนำทั้งหลายอยู่แล้วก็คงจะรู้สึกดีอยู่นะครับแต่สำหรับพี่น้องประชาชนที่ไม่ใช่เนี่ยนะครับก็คงจะรู้สึกอะไรอยู่บ้างนะครับว่าทำไมถึงต้องเคลื่อนขบวนทำไมถึงต้องแสดงสัญลักษณ์กันไปในรูปแบบอย่างนั้นแต่นั่นก็ยังไม่สำคัญนะครับเท่ากับภาพข่าวที่ปรากฏนะครับว่ามีรถนะครับมีรถที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานนะครับและมีการติดโปสเตอร์นะครับครับหรือสติ๊กเกอร์ไม่ใช่โปสเตอร์นะครับติดสติ๊กเกอร์เนี่ยนะครับว่าหน่วยอาสาเข้าใจนะครับก็เป็นหน่วยอาสาช่วยภัยน้ำท่วมพื้นที่เข้าถึงยากจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ถือว่าเป็นการความพยายามที่จะปฏิบัติการแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นนะครับเพราะพื้นที่ที่เข้าถึงยากเนี่ยนะครับเหมือนที่ได้เรียนคุณยุคนคุณจิตจีแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยนะครับครับเราจะรับรู้สภาพการอันหนึ่งที่เราพูดกันก็คือพื้นที่น้ำท่วมมันกว้างขวางนะครับแล้วท่วมแช่ขังอยู่นานมันจะมีบางพื้นที่ที่เข้าถึงยากแล้วก็ประสบปัญหาเพราะฉะนั้นการจัดหน่วยขึ้นมารองรับนะครับการสำหรับพื้นที่ที่เข้าถึงยากนะครับก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องและจะทำให้แก้ปัญหาตรงจุดนะครับซึ่งโดยข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับผมก็เคยนำเรียนเสนอครับว่าในพื้นที่ดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยนะครับหากว่ารัฐได้ดำเนินการตั้งแต่ต้นนั่นก็คือการเรียกประชุมนายกอบต.หรือนะครับเพิ่มเติมโดยการใช้นายอำเภอซึ่งนายอำเภอกับนายกอบต.หรือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆเนี่ยเขาจะติดต่อเชื่อมโยงประสานกันอยู่และจะเข้าใจสภาพพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ได้ดีเข้าใจปัญหาเพราะเป็นคนท้องถิ่นนะครับก็จะทำให้การช่วยเหลือพื้นที่ที่เข้าถึงยากเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เมื่อรัฐบาลนะครับมาจัดตั้งหน่วยดังกล่าวตามที่ปรากฏในภาพข่าวนะครับภาพข่าวนี้ก็มาเห็นกันในเสาร์อาทิตย์นะครับเรว่อนอยู่ตามเฟซบุ๊กต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งในวันนี้สำนักข่าวทีนิวก็จะตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปว่า
การจัดตั้งหน่วยอาสาช่วยภัยน้ำท่วมในพื้นที่เข้าถึงยากจากสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันยังมีสติ๊กเกอร์อีกแผ่นหนึ่งที่ติดอยู่ใกล้ๆกันนะครับติดอยู่ใกล้ๆกันนะครับครับเป็นรูปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสีแดงแฉะนะครับมีดาวแดง อยู่ข้างบนครับและก็เขียนว่าใช้ในงานไพร่เท่านั้นนะครับอันนี้แหละครับเป็นประเด็นประเด็นที่ต้องหาข้อเท็จจริงกันก็คือว่าเอ๊ะรถคันดังกล่าวเป็นรถของภาคเอกชนหรือรถของแกนนำคนเสื้อแดงหรือรถในเครือข่ายนปช.ที่เอามาใช้อาสาช่วยราชการหรือว่าเป็นรถราชการนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณากันเพราะอีกด้านหนึ่งสติ๊กเกอร์เนี่ยติดว่าหน่วยอาสาช่วยภัยน้ำท่วมพื้นที่เข้าถึงยากจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะนั้นในตอนนี้ที่ต้องมาก็ติดว่าหน่วยอาสาจากสำนักนายกรัฐมนตรีนี้ใช้รถของสำนักนายกรัฐมนตรีหรือเป็นรถที่อาสาเข้ามาด้วยนะครับครับเพราะการแบบนั้นเนี่ยหากว่านะครับหากว่าเป็นรถของทางราชการเนี่ยก็ต้องเป็นประเด็นแล้วก็เป็นปัญหาอยู่พอสมควรค่ะนะครับเพราะความหมายของรถที่ใช้ในราชการราชบวกการคือการของราชซึ่งก็เป็นแนวทางที่เราใช้มาแบบนี้อยู่แล้วนะครับเป็นแนวทางตามปกครองระบบประชาธิปไตยที่ทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับชัดเจนนะครับว่าเวลาเราพูดกับรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับรถจะใช้ในราชการราชการแต่เมื่อใช้ในงานไพร่เน้นนะครับงานไพร่และไพร่สีแดงอีกเนี่ย ก็เป็นประเด็นที่ทำให้มีคำถามอยู่พอสมควรซึ่งในคำถามดังกล่าวเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกเลยครับยกตัวอย่างเหมือนสำนักข่าวทีนิวเนี่ยจริงก็ถูกคนเสื้อแดงหรือแกนนำคนเสื้อแดงด่าอยู่เรื่อยนะครับว่าสร้างให้เกิดความแตกแยกในบ้านเมืองผมยังไงก็ยังเรียนยืนยันนะครับว่าเวลานำเสนอข่าวสารต่างๆเนี่ยนะเป็นข่าวข้อเท็จจริงแล้วข้อเท็จจริงเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาแจกแจงให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรเพราะถ้ากลับทบทวนพิจารณาดูเนี่ยก็คงจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่เริ่มสร้างความแตกแยกในบ้านเมืองเนี่ยคือใครก็อยู่กันด้วยความสุขความเมตตาความเอื้ออารีกันอยู่ๆก็แบ่งประชาชนเป็นไพร่เป็นอมาตย์นั่นสร้างความแตกแยกไหมครับยังไงก็ต้องโค่นล้มอมาตย์ลงไปนั่นสร้างความแตกแยกนะครับทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดก็แยกออกนะครับจะเป็นคนเสื้อแดงนะครับไปช่วยเหลือประชาชนประกาศชัดเจนเลยว่าให้ประชาชน เกิดความนิยมชมชอบคนเสื้อแดงขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องทำความเข้าใจอีกว่าจะทำหรือพูดจาอย่างนั้นไปทำไมนะครับสถานการณ์ยังจะต้องวิกฤตอยู่ต่อไปนะครับสถานการณ์ยังต้องวิกฤตอยู่ต่อไปยังย้ำและยืนยันว่านอกเหนือจากน้ำจะท่วมขังไปอีกเดือนครึ่งเดือนหรือสองเดือนแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ติดตามมาเนี่ยนะครับอีกนับเป็นปีที่จะรื้อฟื้นวิกฤตการต่างๆนะครับคนหลายแสนคนย้ำนะฮะที่เป็นคนงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆจะต้องตกงานหรือหยุดงานเงินทองที่จะหยิบมาใช้จ่ายก็ไม่รู้จะเอามาจากไหนรัฐจะเอาเงินส่วนนี้ไปเลี้ยงดูคนงานดังกล่าวนะครับก็ต้องเตรียมเงินจำนวนมหาศาลนั่นภาคโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต้องพูดภาคเกษตรกรนะครับที่ต้องใช้เวลาเป็น3เดือน6เดือนปีแล้วแต่พืชผลในแต่ละชนิดแต่ละประเภทที่จะเติบโตให้ผลให้การตอบแทนกับผู้ที่จะปลูกได้ไม่นับการสิ้นเนื้อประดาตัวทุนทั้งหลายที่จะต้องมานำมาเริ่มต้นใหม่ระบบต่างๆที่ต้องฟื้นฟูรวมทั้งสภาพจิตใจและสุขภาพมันมากมายมหาศาลเกินกว่าที่เราจะคาดคิดเนี่ยนะครับรอติดตามมาเพราะนั้นพิจารณาทบทวนเลยครับในเรื่องใครแตกแยกไม่แตกแยกแล้วก็พฤติกรรมที่ทำออกมาเนี่ยผมว่าเห็นได้ชัดนะครับเมื่อท่านทำภายใต้พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยครับสำนักข่าวทีนิวก็ต้องนำเสนอหรือเรียนในเรื่องแบบนี้เลยครับให้พี่น้องประชาชนทราบเพราะเวลาทำกันท่านก็พูดผ่านใช้สื่อของท่านเหมือนกับกระแสที่เปิดมา
เรื่องอำมาตย์ปล่อยน้ำท่วมปล่อยน้ำจากเขื่อนออกมาเจตนาทำลายคุณยิ่งรักไงครับแล้วก็เกิดเป็นข้อเท็จจริงเมื่อมีการสำรวจนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่รับข่าวสารทางอื่นนับแต่วิทยุชุมชนคนเสื้อแดงอย่างเดียวก็เชื่อเป็นตู่เป็นตะเหมือนอย่างที่นายจักรภพพูดนี่แหละครับก็คือประเด็นของเช้าวันจันทร์วันแรกนะครับที่ยกมาให้เห็นกันว่าในการรณรงค์การทำงานคนเสื้อแดงที่ผ่านมาในช่วงการช่วยเหลือประชาชนเป็นเช่นไรขอบคุณครับครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับคุณสนธิยานครับค่ะสวัสดีค่ะก็เอามาเปิดประเด็นให้ได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับสำหรับแนวเคลื่อนวิธีความวิธีการทางความคิดนะครับของคนเสื้อแดงที่เป็นอยู่ณขณะนี้นะครับคือช่วยเนี่ยมันช่วยได้แหละแต่วิธีการเนี่ยต้องถามหน่อยว่าทำไปโดยบริสุทธิ์ใจหรือว่าหวังผลทางการเมืองกันแน่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของรถนะครับที่ติดสติ๊กเกอร์นะครับของสำนักนายกรัฐมนตรีแต่กลับไปมีสติ๊กเกอร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของคนเสื้อแดงเนี่ยติดขนาบข้างเข้าไปด้วยนะครับมันก็จึงเป็นคำถามแหละครับว่าท้ายที่สุดแล้วรัฐบาลชุดนี้หรือว่าเป็นคนเสื้อแดงที่เป็นผู้ดำเนินการกันขึ้นมานะครับก็รั้นแต่จะสร้างความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายให้เกิดขึ้นในสังคมไทยนะครับเอาละครับวันนี้ทีนิวเปิดประเด็นร้อนหมดเวลาลงในหมดเวลาลงแล้วนะครับในช่วงหน้านะครับในช่วงของทีนิวไลฟ์รีพอร์ตนะครับเราจะไปติดตามสถานการณ์กันสดๆนะครับที่ปทุมธานีนะครับว่าล่าสุดนั้นการแก้ไขสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมการบริหารจัดการว่าจะปล่อยหรือว่าจะปิดประตูระบายน้ำเนี่ยจะดำเนินการกันอย่างไรตามต่อในช่วงหน้านะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ